จะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณภาคใหม่มาเป็นภาค6ธรรมบทขุททกนิกายภาค6 เรื่องโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารสำหรับเนื้อหาสาระของธรรมะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาตนรักษาตนเองเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นที่รักก็ควรรักษาตนเองธนกิจประวินธนกิจประวินเข้ามาแล้วกราบนมัสการหลวงพ่อสาธุสาธุวันนี้วันนี้หนาวหน่อยลบสี่วันนี้แล้วก็จะต่ำสุดเมื่อผ่านมาตอนตีห้าเมื่อผ่านมาตอนตีห้าโอ้นั่นก็-5วันนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนให้ดีเพราะฉะนั้นรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนให้ดีบัณฑิตพึงรักษาตนปฏิบัติตนเนี่ยทั้งสามยามนี่เป็นหัวข้อธรรมะในวันนี้ตามเนื่องจากที่พระพุทธเจ้าสมัยที่ประทับอยู่ที่เพสกลาวันพระปรารภโพธิราชกุมารซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์อยู่ในเมืองสาวัตถีแต่ว่าไม่ใช่วัดเจตวันเป็นเพสกลาวันก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งเป็นอารามอีกวัดหนึ่งแต่ก็อยู่ในเมืองพาราณสีแล้วเขาไปเมืองสาวัตถีนั่นเองพุทธองค์ทรงปรารภโพธิราชกุมารก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักไขยนังสุรักกิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักไขยะปันดิโตแปลว่าผู้รู้ว่าตนรักเป็นที่รักรู้ว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนให้ดีเรื่องราวก็มาจากวันนี้เรื่องยาวหน่อยสามยามในที่นี้จะหมายถึงวัยนะประเทศไอร์แลนด์คงหนาวมากดูสดจากไทยชัดมากกว่านั้นดูสดจากไทยชัดมาก
หนาวมากหนาวมากตอนนี้ วันนี้นี่หนาววันนี้นี่หนาวกว่าทุกวันทุกวันเมื่อวานนี้ก็แค่ลบสี่แล้วก็สูงสุดก็4 องศาเซลเซียสแต่วันนี้-5แล้วสูงสุด5 องศาแต่ขณะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยขณะที่กำลังพูดอยู่นี้เวลา1:00นะโอ้ขออภัยไม่ใช่1:00ตอนนี้11 โมงครึ่งตอนกลางคืนซึ่งรายการนี้จะออกคู่พุ่งออกอากาศพรุ่งนี้ตอนเช้า พรุ่งนี้ตอนเช้าซึ่งเมืองไทยขณะนี้6 โมงเช้าแล้ว6 โมงครึ่งแล้วมั้งเนี่ย6 โมงครึ่งตอนนี้ประมาณ6 โมงครึ่งเดี๋ยวรายการนี้ออกทางสถานีวิทยุก็7 โมงครึ่งแต่ว่าที่ไอร์แลนด์ตอนนี้1:30ตอนกลางคืนนะ5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งเมื่อกี้นี้5 ทุ่มครึ่ง 5 ทุ่มครึ่งตอนนี้-4 องศาหนาวมากหนาวมากนะเอามาดูเนื้อหาสาระดูเรื่องราวของโพธิราชกุมารเนี่ยโพธิราชกุมารนั้นก็รับสั่งให้สร้างปราสาทชื่อโกกนัทะนะปราสาทชื่อโกกนัทะมีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่นๆบนพื้นแผ่นดินปานดังลอยอยู่ในอากาศโอ้โหจุดยอดฝีมือของช่างที่ทำปราสาทนี่นะโอ้มันเหมือนกับไม่ติดพื้นเหมือนกันลอยอยู่บนอากาศเนี่ยฝีมือดีมากฝีมือดีมากโพธิราชกุมารก็ถามนายช่างว่าโอ้ปราสาทนี้สวยงามมากเคยทำที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าทำที่นี่นะเป็นครั้งแรกนายช่างก็บอกว่ายังไม่เคยทำเนี่ยมาทำที่เนี่ยเป็นครั้งแรกทำที่นี่เราเป็นครั้งแรกปราสาทหลังนี้โพธิราชกุมารนี่ก็ต้องมีดำริว่าถ้าหากว่าให้ช่างคนนี้ไปทำที่อื่นอีกปราสาทของเรานี่ก็จะไม่มีความหมายเหมือนกันนะมันจะไม่เด่นมันจะมีปราสาทหลังอื่นขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจะต้องฆ่านายช่างนี้หรือไม่ก็ทำให้เป็นคนพิการตัดมือตัดเท้าไม่ให้ไปทำปราสาทหลังอื่นให้กับคนอื่นอีกได้เหมือนกันนะไม่ไปทำให้กับคนอื่นอีกได้หรือไม่ก็ควักตาออกให้เป็นคนตาบอดใช่ไหมกันเราก็รับดูแลเลี้ยงดูไปจนตายดูแลไปจนตายนวลนิดชาวชาติโยมนวลนิดโยมนวลนิดชาวชาติโอ้นานแล้วนี่ไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในรายการก็ไปคุยกับไปพูดกับสหายของตัวเองซึ่งเป็นลูกของเป็นพัดสหายเขาเรียกว่าเป็นพัดสหายสาธุ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 เจ้าสาธุนะอ้าววันนี้เราเรื่องโพธิราชกุมารก็ ไปคุยให้กับเพื่อนของตัวเองพัดสหายนะสมัยนี้เรียกพัดสหายซึ่งเป็นลูกของสันชีวกผู้เป็นสหายที่เป็นสหายเป็นที่รักของตัวเอง เพื่อนหรือสหายก็มาคิดว่าเออเป็นมนุษย์นะเป็นมานพคนหนุ่มราชกุมารนี่ไม่เข้าท่าแล้วว่างั้นนะจะฆ่าคนจะทำอันตรายให้กับคนในช่างและในช่างคนนี้ก็จะดีไม่ดีก็จะตายหรือไม่ก็เป็นคนพิการเหมือนกันคิดไปคิดมาเราต้องไปบอก
นายช่างให้สัญญากับนายช่างให้รู้ดีกว่าแอบแอบก็เลยแอบแอบไปนะแอบแอบเข้าไปหานายช่างที่ทำปราสาทเนี่ยก็ถามนายช่างว่าปราสาทเสร็จหรือยังนายช่างก็บอกว่าโอ้เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยสวยงามมากเห็นไหมเนี่ยว่าเนี่ยมานพหน้าที่เป็นสหายของราชกุมารนี่ก็เลยบอกใจความว่าท่านอันตรายจะมีแต่ท่านนะขอให้รักษาตัวนะขอให้รักษาตัวให้ดีราชกุมารเนี่ยจะทำให้ท่านชิบหายนะจะทำให้ท่านชิบหายเล่าให้ฟังหมดเล่าที่ราชกุมารพูดให้กับตัวเองฟังนายช่างก็กราบขอบคุณโอ้ขอบคุณมากนะขอบคุณท่านที่บอกให้เราเนี่ยโอ้ท่านทำกรรมดีแล้วนะขอขอบคุณมากเราจะรู้วิธีการในการที่จะรักษาตัวเองเหมือนกันนะอันนี้ต่อมาเนี่ยราชกุมารโพธินะโพธิราชกุมารก็ตรัสถามนายช่างว่าเป็นยังไงนายช่างตอนนี้เสร็จหรือยังนายช่างก็บอกว่ายังไม่เสร็จยังเหลือรายละเอียดอยู่ข้างในอีกจำนวนมากเหมือนกันนะขอหนึ่งใต้เท้าได้ให้คนหาไม้แห้งนะให้คนมาหาไม้มาให้มากๆจะทำภายในรายละเอียดภายในปราสาทอะไรเงี้ยให้สวยงาม ที่เห็นนี่มันเป็นเพียงข้างนอกเห็นข้างนอกมันสวยงามแต่ข้างในยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเป็นเอาไม้ประเภทไหนราชกุมารตรัสถามโอ้ขอเอาไม้แห้งๆที่ไม่มีแก่นเบาๆหน่อยแต่ว่าเอาแห้งๆที่เบาๆนะราชกุมารก็หาให้คนไปหาไม้แห้งมาให้ยอดดอยปลายฟ้าโอ้ยอดดอยปลายฟ้าเข้ามาแล้วหัวหน้าสถานีวัดพระธาตุดอยสุเทพFM 96เมกะเฮิรตซ์อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกหัวหน้าสถานีสาธุสาธุนะยังไม่เสร็จนะเอาไม้แห้งๆมาราชาราชกุมารก็หาไม้แห้งมาให้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์กี่โมงครับตอนนี้ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงนะเที่ยงคืน11 โมงกว่าแล้ว11 โมง 54 นาทีแล้ว11 โมง 54 นาที11 โมง 54 นาทีครับ5 ทุ่มนะ5 ทุ่มรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าท่านครูสมุวิสุวัตคงส่งให้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ออกอากาศรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่8 โมงเช้านี่หลังจากเสร็จนี้ประมาณ1 ทุ่มก็เป็นเวลา8 โมงในบ้านเราในเมืองไทยก็ออกสดทางวิทยุเสร็จแล้วท่านพระครูสมุก็จะได้ก็ส่งให้ส่งต่อให้ท่านอาจารย์เหมือนทุกวันทีนี้ก็บอกนายช่างว่าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปเนี่ยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยขอพระองค์ขอใต้เท้าอย่าได้มานะไม่ต้องเสด็จมาเพราะว่างานเป็นงานรายละเอียดเป็นงานละเอียดถ้าพระองค์สมมุติเทพข้าแต่สมมุติเทพใต้เท้ามานี่ก็จะมาพูดคุยกันมันจะเสียสมาธิเหมือนกันนะแล้วก็อาหารการกินคนที่จะเอามาก็ให้พันยาของให้พันยาของกับผมเนี่ยเอามาคนเดียวก็พอไม่ต้องให้มีใครมาหลายคนนะจากนั้นมาก็พระราชาราชกุมารเนี่ยโพธิราชกุมารนี่ก็ให้คนดูแลให้ตั้งยามตั้งเวรยามเฝ้าปราสาทไม่ให้เพื่อนที่จะไม่ให้ช่างเนี่ยหนีไปไหนท
เอนึกท่าทางจะดูนึกสังหรณ์ใจเหมือนกันเออสังหรณ์ใจเหมือนกันก็ให้คนมาลายล้อมตั้งเวรยามมาล้อมปราสาทไว้ไม่ให้ช่างหนีไปไหนก็มีแต่ภรรยาของช่างคนเดียวนำอาหารมาถึงเวลาอาหารก็นำมาทีนี้ต่อมาก็เอาไม้แห้งที่ได้มานั้นทำเป็นนกตัวใหญ่ขนาดที่ตัวเองแล้วก็ภรรยาและลูกนั่งในนกนั้นได้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาวันหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอยู่บนปราสาท7 ชั้นนะปราสาทชั้น 7บอกให้พันยาว่าให้แอบขายสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในเรือนในบ้านเนี่ยให้หมดขายให้หมดมีอะไรเกี่ยวแหวนเงินทองอะไรต่างๆขายแล้วเก็บเงินมาเหมือนกันนะเก็บเงินมาพอนำอาหารมาแล้วก็พาลูกมาด้วยพอเสร็จเรียบร้อยก็โอ้จะหมดเวลาใช่ไหมเนี่ยมัวพูดคุยให้เรียบร้อยอย่างนั้นนะมาให้เรียบร้อยพอมาพอเรียบร้อยทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเข้าไปนั่งในนกที่ทำเอาไม้ทำเป็นนกเนี่ยนะโอ้เก่งมากช่างคนนี้เก่งมากก็พากันนกออกจากหน้าต่างบินออกจากหน้าต่างออกจากหน้าต่างของปราสาทบินหนีไปเลยเวรยามราชบุรุษที่เฝ้าปราสาทอยู่ข้างล่างมองขึ้นไปเห็นนกบินออกไปนกไม้ที่ทำเนี่ยนกบินออกไปก็ไปรายงานโพธิราชกุมารว่าโอ้ตอนนี้มีนกบินออกไปว่างั้นมีนกบินออกไปเนี่ยขึ้นไปดูปรากฏว่าไม่มีแล้วช่างหนีไปแล้วเหมือนกันนะช่างหนีไปแล้วพันยาลูกก็หนีไปหมดแล้วเหมือนกันรายงานรายงานโพธิรายงานให้โพธิราชกุมารทราบไปรายงานแก่โพธิราชกุมารได้ทราบแล้วนกก็บินพาเอาช่างไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ก็สร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งชื่อว่ากัฏฐวาหนะในแปลว่าผู้มีท่อนไม้มีท่อนไม้เป็นพาหนะท่อนไม้ที่ทำเป็นนกนะนกไม้หรือผู้มีพาหนะอันทำด้วยท่อนไม้นะก็ตั้งเมืองอยู่ที่ในป่าหิมพานต์เป็นพระราชาเลยตั้งตนเป็นพระราชาเลยอยู่ในป่าหิมพานต์นู่นไปราชกุมารโพธิราชกุมารนี่ก็ดำริว่าจะต้องทำการฉลองปราสาทจะต้องทำการฉลองปราสาทก็จัดงานทีนี้จัดงานฉลองปราสาททำการประพรมภายในประดับประดานิมนต์พระศาสดานิมนต์พระศาสดาพระพุทธเจ้านี่นิมนต์พระศาสดาพระพุทธเจ้ามาเนี่ยฉันภัตตาหารทำบุญใหญ่เสร็จแล้วก็ปูผ้าขาวไว้ตั้งแต่ประตูบ้านนะตั้งแต่ประตูปราสาทเข้าไปข้างในพระพุทธองค์เสด็จมาก็อาราธนาพุทธองค์ให้เข้าไปในปราสาทคือคิดว่าโอ้ คิดว่าถ้าหากว่ามีบุญแล้วก็พระพุทธองค์จะได้เหยียบผ้าจะได้ลูกขออภัยจะได้ลูกถ้ามีบุญจะได้ลูกตอนนี้แต่งอภิเษกสมรสแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกอภิเษกสมรสแล้วยังไม่มีลูกก็เลยยังไม่ไม่ก็เลยอธิษฐานนะอธิษฐานว่าขอให้
เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าจะได้โอรสนะว่าจะดังอยากได้โอรสพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จเข้าไปพระพุทธเจ้าก็โอ้ไม่เสด็จเข้าไปเพราะว่าโพธิราชกุมารเนี่ยมีกรรมไม่จะไม่ได้จะไม่ได้ลูกจะไม่ได้ลูกเพราะว่ามีกรรมในชาติก่อนปางก่อนแล้วกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวต้องเอาไว้ในวันต่อไป วันนี้ยอดดอยปลายฟ้ากำลังไปบินธบัตโอ้กำลังไปบินธบัตเป็นท่านสุดท้ายยมนวลนิดชวชาติอ้าวเนี่ยหมดเวลาเอาไว้เดี๋ยวก่อนจริงตั้งเวลาผิดหรือเปล่าเนี่ยใกล้จะหมดนะใกล้จะหมดเวลา เอาไม่เป็นไรเอาไว้ในวันต่อไปเป็นว่าพระพุทธองค์ไม่เสด็จเข้าไปไม่เหยียบผ้าที่ราชกุมารอธิษฐานไว้ถ้าเข้าไปเหยียบมันก็จะไม่ตามไม่ตรงตามที่อธิษฐานเพราะว่าถ้าไม่เหยียบเนี่ยก็คือจะไม่ได้ลูกไม่ได้พระโอรสถ้าเหยียบน่าจะได้อันนี้ก็พระองค์ไม่เหยียบไม่เข้าไปเหตุการณ์จะเป็นยังไงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้มาดูเหตุการณ์ปัจจุบันคือมันเข้ามันจะเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสงครามนี่เดี๋ยวมันเข้ากันยังไงเดี๋ยวจะได้อธิบายวันต่อไปข้างฝ่ายสหรัฐมุ่งกำจัดฮูตีให้หยุดยิงเรือทั่วไปที่ไม่เข้าอิสราเอลที่ไปประเทศอื่นให้ราบรื่นทุกเที่ยวเพราะเขาไม่ข้องเกี่ยวกับสงครามในกาซานี่คือการขยายสงครามไปหลายๆสาขาหลายฝ่ายร่วมเข้ามายากจะหาความร่มเย็นหากได้หยุดต้นตออันจะก่อความรำเค็ญโลกนี้จะร่มเย็นสงบสุขทุกวันคืนอิสราเอลแถลงการโต้แย้งและฝ่าฝืนกระแสชาวโลกยื่นว่าควรหยุดการโจมตีถึงจะถอนทหาร 2-3,000 ออกจากที่แต่หยุดยิงไม่มียังโจมตีเหมือนดังเดิมต้องนึกถึงเรื่องที่เล่านึกถึงเรื่องที่เล่ามานะเรื่องโพธิราชกุมารถล่มเมืองคานยูนิตเข้าพิชิตชีวิตเพิ่มพลเรือนตายเพิ่มเติมฮามัสตายอีกหลายคนปิดพรมแดนกาซาไม่ให้อาหารที่ขนเข้าไปให้ผู้คนในกาซากินกันเลยหัวหน้าสำนักงานการบรรเทาทุกเปิดเผยว่าคนตายเกินเลยควรเปิดพรมแดนกาซานี่ในกาซาอิสราเอลแต่ว่าอิสราเอลไม่แลเหลียวคำดังว่าจงเราทหารมาควบคุมไว้ตามชายแดนอิสราเอลให้ท่านนายความชี้แจงแทนในศาลโลกเพื่อแบนคำฟ้องของแอฟริกาแอฟริกาใต้ฟ้องว่าอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาว่าไม่เป็นความจริงทุกสิ่งไม่เป็นดังว่าไม่คิดล้างผงสาฆ่าเผ่าพันธุ์แต่อย่างใดจะฆ่าแต่ทหารฮามาสนั้นให้หมดไปแม้ชาวปาเลสไตน์เป็นทหารเองก็ตามก็จำเป็นต้องฆ่าเพราะฮามาสเป็นเสี้ยนหนามศัตรูในสงครามที่ฆ่าฟันเผ่าพันธุ์เราเมื่อวันที่7ตุลา2566นั้นเล่าพันกว่าลายตายไม่เบานั่นคือการล้างเผ่าพันธุ์อิหร่านก็ไม่เบาเข้ายึดเรือไว้เหมือนกันจากปากอ่าวอูรานเป็นของอเมริกาที่ US ยึดไปเมื่อผ่านหลายปีก่อนหน้าเอาน้ำมันคืนมาสหรัฐสั่งปล่อยเรืออิหร่านยึดไว้มั่นดูดน้ำมันออกไม่เหลือตักไว้ในท่าเรือไม่ยอมปล่อยคืนกลับไป
อิสลาเอลถอนครึ่งหนึ่งของการสู้รบใหญ่หยุดภาคพื้นดินไปทางอากาศยังเหมือนเดิมเกิดจากสหรัฐเข้าช่วยจัดการรบเสริมเปลี่ยนแปลงจากเดิมๆเพราะถูกชาวโลกติเตียนก็ว่าสลาเอลถูกโดดเดี่ยวจากโลกเกรียนสหรัฐจึงเปลี่ยนนโยบายให้ผ่อนปรนฝ่ายบูให้สู้ต่อฝ่ายบุญขอให้ถอยล่นถอนทหารหลายพันคนอ้างว่าให้ไปทำงานตามห้างบริษัทเป็นการผลัดเปลี่ยนทหารกลับไปประจำการในโรงงานที่ขาดคนอังกฤษสหรัฐกำจัดฮูตี4หนทำลายแท่นจรวดปนเพื่อให้หยุดโจมตีเรือแต่กลุ่มฮูตียังมีพลังอย่างล้นเหลือไม่หยุดการยิงเรือสินค้าของอเมริกาและเรือของอังกฤษตามติดด้วยโกรธาที่2ประเทศมาบุกทำลายในเยเมนขอเจริญพร